ลึกๆได้ดีค่ะเนี่ยค่ะดึงไปโฟร์แฮนด์แล้วครอสคอร์ดมาแอนลูกนี้แล้วพลาดออกหลังไว้ค่ะถอยไม่ทันค่ะบันสดลูกนี้โอ้ยลูกนี้รับตบนี่จะสาดตบโฟร์แฮนด์กลับมาเลยนะคะนี่สวนแบบเป็นท็อปสปินเลยนะใช่หนักเบาไปนิดนึงครับจะวางหยอดหน้าเน็ตโทมัสครับอูเบอร์ครับเดนมาร์กฝรั่งเศสที่อินโดนีเซีย รวมไปถึง World Tour Final ชิงแชมป์โลกใช่เยอะมากนะคะคือผมว่าทางอินเดียก็ต้องดูหลายๆอย่างเหมือนทุกๆชาติแหละค่ะดูโอกาสความเป็นไปได้ด้วยนะค่ะแล้วก็มันจะเป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งคือที่เปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องได้มาออกมานะคะได้มีเวทีได้มาโชว์ฝีมือครับค่ะเนี่ยดูฟุตเวิร์คขาดีจริงๆครับมันสดแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรองเรื่องความเก๋านะของน้องหมิวเราครับคือลูกอันตรายที่ออกจากมือบันสดไปก็ครับได้ดีนี่น้องหมิวเนี่ยแจกท้ายคอร์ดแล้วก็รอบล็อกลูกที่บันสดเอาลงนะค่ะเปลี่ยนทางนี่ค่ะไม่รีบจังหวะอึดอัดอึดอัดก็มาข้างหลังก่อนนะคะใช่ครับเพราะว่าข้างหลังของบันสดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่เซฟก็คือเหมือนฟันลงเร็วๆน้องหมิวทันนะคะต้องไปล้วงตีนะครับแล้วเปิดพื้นที่ข้างหน้าให้หมิวเล่นโอ้แต่ลูกนี้เกี่ยวโคขอสวยจริงๆค่ะเข้ามืออ้าวบันสดช่วยปิดให้เองครับเกมแรกก็เป็นของพรปวีช่อชูวงก่อนครับ21-11นะครับได้เกมแรกไปเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับโอ้โหสวยมากครับนะด้านข้าง2ข้างเลยครับทั้งฟูลแฮนด์แบ็คแฮนด์ที่น้องหมิวลงนี่ยังถือว่าทำงานได้ต่อ5แล้วครับนี่ครับน้ำหนักบุกยังไม่ค่อยดีครับบันสดก็เลยทำอะไรหมิวไม่ค่อยได้ลูกนี้จะอยู่ไหมยังไม่อยู่ครับโอ้ยลื่นครับลูกนี้ลื่นเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหนี่ถ้าเกิด stretching มาไม่ดีนี่ท่านี้คุณสุจิตราต่อ5นะครับน้องหมิวนำอยู่เมื่อสักครู่คุณสิตาเราก็เห็นโค้ชของทางอินเดียก็เป็นอดีตโค้ชของไทยเรานะใช่ค่ะนะโค้ชอังกุสก็เคยมาเป็นโค้ชให้ที่ทีมไทยเราครับตอนนี้ไปอยู่ที่อินเดียเป็นโค้ชชาวอินโดนีเซียนะครับเนี่ยถ้าแจกไปแจกมาตีข้ามไปข้ามมาหน้าหลังแบบนี้ตีได้เลยถือว่าบันสดทำได้ดีเลยนะคะแต่ว่าพอตีไปแล้วจะหาคะแนนหรือลูกทำเนี่ย18-11ครับมาในช่วงคะแนนที่รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นเยอะครับ
Turn it over. One, break. โอ้โหเลี้ยวสวยอ่ะหน้าเน็ตนี่ถือว่าดีเลยนะคะแม่ถ้ามีท้ายคอร์ดกระโดดตบกระโดดฟันมันๆหน่อยนะแม่น่าสนใจอ่ะบันสดน่ากลัวทีเดียวมีโอกาสแล้วครับนี่ครับแล้วก็ปิดเกมได้สำเร็จครับเอาชนะบันสดของอินเดียไปได้2-0เกมเลยนะครับ21-11แล้วก็21-14ก็เท่ากับทำคะแนนของทีมขึ้นมาตีตื้นขึ้นมาเป็น1เท่ากันครับ